เรื่องก็มีอยู่ว่าหน้าอัลเบอร์เซียได้บังเกิดชายหนุ่มซึ่งมีความปรีชาสามารถในหลายด้านเขาคนนั้นคือจีเบอร์เขามีความถนัดในการทดลองเป็นอย่างยิ่งอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเขากำลังทดลองอยู่นั้นก็มีชาวยุโรปเดินทางมาหาจีเบอร์และการสนทนาระหว่างจีเบอร์กับชาวยุโรปก็ได้เริ่มต้นขึ้นท่านกำลังทำอะไรอยู่ข้ากำลังทดลองอยู่งั้นท่านช่วยสอนให้พวกข้าได้ไหมข้าขอโทษจริงๆข้าสอนให้พวกเจ้าไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรงั้นเข้าตัวก่อนนะโชคดีนะหลังจากนั้นพ่อของจีเบอร์ได้กล่าวและให้คำแนะนำแก่จีเบอร์ว่าลูกเราเป็นคนมีความรู้เราต้องเผยแผ่ความรู้กับคนอื่นหลังจากนั้นจีเบอร์จึงมีความรู้สึกผิดดังนั้นเขาจึงออกไปตามหาพวกยุโรปเขาพยายามหาผู้ยุโรปจนเจอหลังจากนั้นจีเบอร์ก็ได้สอนความรู้ของเขาให้แก่ผู้ยุโรปและเขาก็ได้สอนความรู้ที่เขาไม่มีทั้งหมดพอจีเบอร์สอนเสร็จผู้ยุโรปก็ได้คิดแผนเพื่อฆ่าจีเบอร์
เบอร์จึงถูกกักขังบริเวณจนสิ้นชีวิตของเขาในที่สุด